ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Roblox กับแมป Evade นะครับโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมารีวิวทางด้านของusable นะครับทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่เบคอนนะครับไปจนถึง speed pet เลยนะครับก็ usable ทั้งหมดนี่ก็มีทั้งหมด7ชิ้นนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเราไปรับชมการรีวิวพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ usable อันแรกนะครับก็จะเริ่มจากโคล่าเลยนะก็โคล่านะครับเมื่อเราดื่มนะครับมันจะทำให้ตัวเรานั้นวิ่งเร็วโคตรเลยนะครับนี่เลยวิ่งเร็วมากๆเลยนะซึ่งลิตรของไอ้โคล่าเนี่ยมันจะอยู่เพียงแค่6วิเท่านั้นนะครับพอครบ6วิแล้วเนี่ยมันก็จะหมดลิตรนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้สำหรับหนีฆาตกรแบบฉุกเฉินมากๆแบบว่ามันมาเยอะกันใช่ไหมแล้วเราแบบหนีปกติอะวิ่งปกติคือมันไม่ได้แล้วไงก็สามารถที่จะเอาโคล่านะครับมาใช้เป็นแบบของฉุกเฉินได้นะครับในสถานการณ์แบบนี้นะของชิ้นที่2ของเรานะครับงั้นเอาเป็นฟอร์ไลท์ละกันนะครับผมโอเคก็ฟอร์ไลท์เป็นอุปกรณ์ที่เราต้องสร้างมันขึ้นมานะครับถึงมันจะโผล่มานะโอเคเราก็กดสร้างตรงนี้เลยนะครับโอเคกดสร้างเรียบร้อยนะก็ฟอร์ไลท์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ส่วนตัวผมค่อนข้างที่จะคิดว่ามันไร้ประโยชน์มากๆเลยนะครับคือมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีอะไรพิเศษนะครับมันแค่ให้แสงสว่างกับที่มืดเราได้แค่นี้ครับส่วนตัวคือผมไม่ค่อยใช้ไอ้ตัวนี้หรอกนะผมใช้แค่ในวิชั่นก็พอแล้วนะใช้แค่ในวิชั่นเอาเป็นว่าผมหนีก่อนดีกว่าเมื่อกี้เห็นแซนนะคือไอ้หลอดไฟตัวนั้นอะคือมันจะอยู่เพียงแค่3นาทีเท่านั้นนะครับมันอยู่เพียงแค่3นาทีมันไม่ได้แบบอยู่ตลอดไปหรอกนะพอครบ3นาทีปุ๊บมันก็จะหายไปเลยนะถ้าอยากได้มาใหม่ก็กดสร้างใหม่นะครับต่อมานะครับผมชิ้นที่3นะเอาเป็นสปีดแพดละกันนะครับผมก็สปีดแพดก็เป็นอุปกรณ์สร้างเหมือนกันนะครับให้เรากดสร้างเลยเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยสปีดแพดนะครับความสามารถของมันนะครับเมื่ ตัวเราหรือว่าเพื่อนเราเนี่ยมาเหยียบโดนมันนะครับมันก็จะทำการบูสต์สปีดให้กับตัวเรานะครับระยะหนึ่งนะนี่เลยมันจะบูสต์ให้กับเรานะครับซึ่งมันจะอยู่เพียงแค่60วินาทีเท่านั้นนะครับสำหรับสปีดแพดนะคือถ้าเกิดครบ60วิมันก็จะหายไปเลยนะหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะใช้แทนไอตัวโคล่าได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับแต่ข้อเสียมันก็คือราคาค่อนข้างแพงนะเราเอาเป็นบาเรียนะครับผมเป็นอุปกรณ์สร้างเหมือนกันนะก็ให้เรากดสร้างเลยนะซึ่งมันก็ใช้เวลาสร้างด้วยพอมันสร้างเสร็จหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับความสามารถของมันนะครับก็คือมันนั้นจะช่วยในการบล็อกไม่ให้ตัวนิโคนะครับผ่านมาได้นะครับซึ่งมันบล็อกได้แค่ชั่วคราวนะครับคือนิโคมันสามารถพังได้นะไอ้บาเรียตรงเนี้ยเหมาะสำหรับการเอาไว้แบบทำพวกแบบที่หลบภัยชั่วคราวอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็สำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้คือถ้าเกิดตัวนิโคมันไม่ได้มาสร้างความเสียหายอะไรอ่ะคือปล่อยให้มันอยู่แบบนี้ของมันนะคือมันนั้นจะอยู่ได้ถึง3นาทีเลยนะครับมาอุปกรณ์ชิ้นที่5นะครับเอาเป็นเบคอนละกันเบคอนก็เป็นอุปกรณ์สร้างนะครับก็กดสร้างเลยใช้เวลาโอเคก็ความสามารถของเบคอนนะครับคือมันจะทำให้ตัวผู้ใช้เนี่ยมีไอตัวเหมือนเป็นไฮไลท์ตัวละครนะครับผมสีส้มนะครับท่านผู้ชมเห็นปะมันจะเป็นขอบบางๆสีส้มนะครับคือมันจะติดตัวเราแบบนี้ไปตลอดเลยนะครับจนกว่าไอตัวเราจะออกจากรัศมีหรือไม่ก็ตัวเบคอนมันหมดนะคือเบคอนตัวนั้นอะมันอยู่ได้ถึง3นาทีเลยนะครับพอครบ3นาทีมันก็จะหายไปนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่ก็ถือว่าใช้แทนการผิวปากได้เลยนะครับผมนะซึ่งราคามันก็ถือว่าไม่แพงมากนะประมาณ40กว่าบาทเนี่ยต่อมาครับอุปกรณ์ชิ้นที่6นะครับเอาเป็นสแกนละกันอ่ะก็สแกนก็เป็นอุปกรณ์สร้างเหมือนกันนะให้เรากดสร้างนะโอเคตรงนี้เลยละกันใช้เวลาก็ความสามารถของสแกนนะครับคือถ้าเกิดผีมาอยู่ใกล้มันจะส่งสัญญาณติ๊ดๆดังขึ้นเลยนะครับผมอารมณ์เหมือนเราใช้เรดาร์นะครับแต่นี้เป็นเวอร์ชั่นติดพื้นแทนนะซึ่งข้อดีของมันนะครับก็คือมันอย
อยู่ได้นานถึง3นาทีเลยนะครับราคาก็ไม่ถือว่าแพงมากนะสำหรับตัวนี้ซึ่งส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่จำเป็นนะคือใช้เรดาร์ยังจะดีกว่าเพราะว่าเรดาร์เนี่ยมันใช้ได้ถึง6ครั้งเลยนะครับผมนะอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวแล้วก็อันสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือแลนด์ไมน์นะครับผมเป็นกับระเบิดนะสำหรับของชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์สร้างเหมือนกันก็กดสร้างเลยก็ความสามารถของแลนด์ไมน์นะครับก็คือสามารถที่จะทำให้พวกนิโคสตันได้นะครับเมื่อมาเหยียบโดนนะซึ่งข้อเสียก็มีเหมือนกันบอกเลยว่าข้อเสียหนักมากครับคือมันสามารถทำให้เพื่อนรู้ว่าตัวเราอะตายได้ครับผมเนี่ยแบบนี้เลยไม่เชิงว่าตายหรอกแค่ทำให้ล้มเฉยๆนะผมพูดผิดขออภัยด้วยนะครับโอเคชุบหน่อยเพื่อนชุบหน่อยเฮ้ยชุบดีเพื่อนฮัลโหลต้องแบบนี้เด้ thank you มาเดี๋ยวผมจะลองบื้มไอตัวนิโคดูใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้คือต้องระวังด้วยนะคือถ้าเกิดเราเหยียบหรือว่าเพื่อนเหยียบนี่คือเกมทันทีเลยนะรอให้เพื่อนมาชุบอย่างเดียวมาเลยนิโคมาเลยนิโคมาเลยมาปะมาปะโอเคผมจะล่อมันมานะมาละมาละมาละกระโดดเอ้าก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Usable ทั้ง7นะครับในแมป Evade นะครับก็ถ้าเกิดคลิปนี้ผมผู้ผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็บ๊ายบายครับ